สวัสดีครับพบกับคอลัมน์คนปลายซอยโดยเปลวสีเงินนะครับวันนี้ก็ตรงกวบบันศุกร์ที่17มิถุนายนปีพุทธศักราช2565นะครับวันนี้คุณเปลวเนี่ยหยิบยกเอาเรื่องของพักเพื่อไทยขึ้นมาพูดอีกครั้งหนึ่งเพราะว่ามันพรุ่งนี้จะมีกิจกรรมของพักเพื่อไทยซึ่งเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจเกิดขึ้นในพื้นที่ภาคอีสานคุณเปลวตั้งหัวข้อ,อยางงี้ครับว่าสัญญาณแมวกลัวหนูแมวเป็นใครไม่ต้องอธิบาย แต่คำว่าหนูหมายถึงอะไรเริ่มต้นอย่างนี้ครับช่วงนี้เนี่ยสภาไม่ยุบชัวร้อเรเซครับมั่นใจมากเพราะว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยเขาห้ามก็เลยมั่นใจแต่เอาละครับเมื่อฝ่ายค้านเนี่ยเขายื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลก็จะยุบไม่ได้จนกว่าจะเสร็จสิ้นขั้นตอนอภิปรายนั่นแหละครับนี่แหละครับการเมืองในระบบรัฐสภาเนี่ยมันก็ดีอย่างนี้แหละครับเป็นฝ่ายค้าน เมื่อใช้วิชาเทพใช้วิชามารล้มรัฐบาลไม่ได้เนี่ยก็สิ้นท่าไม่รู้ว่าจะทํำยังไงเหมือนกันนะครับลองหลับตาแล้วนึกถึงการบริหารของทักษิณกับยิ่งลักษณ์ตอนที่เป็นนายกรัฐมนตรีก็แล้วกันแล้วก็ลองลากไส้เอาความประยำเลวร้ายในเรื่องของวิสัยทัศน์แล้วก็เรื่องการทํางานทีละกฎทีละกฎเอาออกมาเขียนระบายเป็นยติแล้วก็ยื่นเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีสิครับลองดูสิครับ แล้วเปลี่ยนจากชื่อทักษิณยิ่งลักษ์เป็นชื่อของนายกประยุทธ์เท่านั้นหละครับเพื่อไทยเนี่ยเป็นฝ่ายค้านตอนคอสช,อชอมา4ปีตอนลุงตู่เป็นนายกตามบัญชีระบบเลือกตั้งอีก4ปี4ปีเลือกตั้งไม่เคยมีแม้แต่สมัยเดียวไม่เคยเว้นเลยสักสมัยเดียวที่จะไม่เปิดอภิปรายไล่นายกรัฐมนตรี นี่ถ้าเกิดว่าเอาข้อความในยติที่ยื่นแต่ละปีแต่ละปีเนี่ยมาเปรียบเทียบกันเนี่ยก็จะเห็นได้เลยนะครับว่ายติเนี่ยหาเหตุจิกหัวด่านายกรัฐมนตรีประยุทธ์นั้นเพื่อไทยก็ไปแกะเอานิสัยแกะเอาสันดานของทักษิณกับยิ่งลักษณ์มาเขียนคงเดิมพี่จแต่เปลี่ยนชื่อเป็นประยุทธ์เท่านั้นแหละครับนี่แหละครับต้องขอฟ้องทักษิณกับยิ่งลักษณ์เอาไว้ตรงนี้เลยนะครับพวกหมาในคอกเนี่ยมันช่วยโอกาสด่าหัวหน้าคอกแบบเนียนเนียนเนี่ยรู้ไว้ด้วยนะครับ แต่ละครั้งนี่แม่มีการคุยกันขมงโฉงเฉงแบบมีใบเสร็จเป็นม้วนยาวเหมือนกระดาษเช็ดก้นนายกตายแน่นายกตายแน่นแนท่องคาถาขันางนี้แหละครับแต่ว่าลงท้ายแล้วเนี่ยกลายเป็นครอบครัวชินนั่นแหละครับที่ถูกย้อนเกล็ดแงะแกในแต่ละครั้งแต่ละครั้งก็เพราะว่าหมาในคอกเนี่ยใช่ว่าจะพักดีทุกตัวไปนะครับจำใจอยู่ด้วยจนตรอกมันก็มีเวลาอภิปรายก็เลยแกล้งชงหวานให้ในายกในสวนกลับจนสัพเพเวสีสองพี่น้องต้องคลางอีก,กันเลยทีเดียวนะครับครั้งนี้ก็เหมือนกัน การอภิปรายไล่นายกของฝ่ายค้านเนี่ยมันก็ไม่ต่างอะไรจากการที่หมาเนี่ยไล่งับหางตัวเองเหมือนเดิมครับยื่นยติถึงประธานชวนแล้วก็จริงก็อยู่ที่รัฐบาลเนี่ยจะบอกว่าว่างช่วงไหนที่จะกำหนดบานให้เปิดอภิปรายกันไอ้ครั้นจะไปเพึ่งเสียงรัฐบาลเพื่อเอากฎหมายลูกเลือกตั้งคลอดให้สําเร็จก่อนหรือว่าอยากจะอภิปรายไล่รัฐบาลที่ต้องเสี่ยงอดเลือกตั้งด้วยกติกาบัตร2ใบก่อนดีแหละเอาแบบไหนดี แต่เอาละครับยังไงยังไงเนี่ยมันก็ต้องไปถึงเดือนกรกฎาคมแล้วเดือนสิงหาเนี่ยก็จะส่งตีความประเด็นนายก8ปีอีกไม่ใช่เหรอครับถ้าไปทํามานี่ถึงกันยานะครับก็หมดสมัยประชุมพอดี8ปีกัดรัฐบาลไม่เข้าก็ได้แต่เห่าไปกระชากโซ่ไปนั่นแหละครับเลือกตั้งใหญ่ที่หวังว่าจะแลนสไลด์เนี่ยสุดท้ายก็คงจะต้องเห่าไปกระชากโซ่ไปต่อไปอีกสักสี่ปีนั่นแหละครับจนต่อมลูกบากสัมภเวสีตัวพี่เนี่ยแตกตายก่อนจนได้นั่นแหละครับแม่ดูแล้วนี่มัน บอกมีกายจริงๆงน,น,นะครับเอาลูกสาวมาเป็นหัวหน้าครอบครัวใหญ่ครอบหัวหัวหน้าพักอีกทีหนึ่งแล้วก็ไปขุดผีไพร่เนี่ยมาเป็นพอ,ออครอบครัวแปลว่าอะไรรู้ไหมครับแสดงว่าแมวเนี่ยหมดมุกหมดตัวเล่นแล้วนะครับนี่ถ้าเกิดจตุพรที่หันหัวขึ้นฝั่งไปแล้วยอมให้ทักษิณเนี่ยดึงกลับลงนรกไปเป็นตู่เต้นองครักษ์ซ้ายขวาอีกแล้วก็นังชีวิตเรื่องนี้เนี่ยจบเลยนะครับคุยว่าเป็นสถาบันการเมืองบ้างอะไรบ้าง คุยว่าส่งหมาส่งแมวแล้วพระยี่ห้อทักษิณลงไปเลือกตั้งเนี่ยชาวบ้านเขาก็เลือกคุยอย่างนี้แล,นแล้วนี่แหละครับเห็นโฆษณาเป็นหนังแผ่นเปิดรายการบอกว่าจะไปไล่หนูตีงูเห่าที่ศรีสเกตเสารที่18มิถุนาย,ยนนี้มันแปลว่าอะไรมันแสดงถึงอะไรถ้าไม่ใช่สันดานให้ความคับแคบเยี่ยงอัตภานไร้ซึ่งสปิริตตามที่อ้างว่าตัวเองเนี่ยเป็นฝ่ายประชาธิปไตย สสรีสเกตเขาก็เปิดตัวแล้วนะครับว่าเขาจะจากเพื่อไทยเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยจะไปอยู่กับพักภูมิใจไทยภูมิใจไทยนยหัวหน้าพักคือนายอนุทินชาญวีรกูลซึ่งมีชื่อเล่นว่าน,นูเพื่อไทยนําโดยอุ้งอิงหัวหน้าครอบครัวและก็ไพรณทวุฒิพออ,อครอบครัวเนี่ยก็ประกาศว่าจะยกพวกไปตีหนูและก็งูเห่าซึ่งหมายถึงสสที่จะย้ายไปอยู่กับเสียหนูที่จังหวัดสีสเกตนะครับ จริงๆการเมืองเรื่องของการย้ายขั้วย้ายพักเนี่ยถึงขั้นต้องแสดงอาการเกลียดชังอาฆาตแค้นถึงขนาดระบุชื่อระบุตัวเพื่อไล่ตีกันขนาดนั้นเลยเรอครับแม่ทำอย่างกับวัททักษินกับเพื่อไทยเนี่ยไม่เคยไม่เคยเลยไม่เคยที่จะไปดึงไม่เคยที่จะไปบังคับสอสพักไหนเลยไม่มีเลยให้มาเข้าคอกพักตัวเองมาก่อนไม่มีเลยอย่างนั้นแหละถ้าเย่ยห้อทักษินเนี่ยยังขายในอีสานได้แล้วก็มั่นใจว่าแลนสไลด์แล้วก็ต้องไม่แค์อะไรแหล,ละครับกับสอสศรีสะเกตแค่สองสมคนในพัก จะไปอยู่ที่อื่นก็ไปสิครับจริงไหมครับส่งสปาฟฟ้าก็ได้คนสีสเกตก็เลือกไม่ใช่เหรอครับมั่นใจขนาดนั้นเลยไม่ใช่เหรอครับแต่นี่แหละครับเห็นไหมครับออกอาการแค้นถึงขั้นจะยกพวกไปตีเลยแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าบารมีรัฐมนตรีอนุทินและพักภูมิใจไทยในภาคอีสานในกําลังเบ่งบานอยู่ตอนนี้กดทับเพื่อไทยจนหมาใหญ่หมาน้อยธรรมดาเนี่ยวันไหวใช่ไหมครับดอกกัญชาก็บานอสมอก็มีเป็นล้าน นี่ก็ล้วนแต่เป็นผลงานของเสี่ยนหนูภูมิใจไทยเขาคือพูดแล้วทําได้เพื่อไทยเนี่ยอิจฉ้าหรือเปล่าอิจฉ้าจนอกจะแตกตายถึงขั้นหมายหัวเสี่ยหนูกันเลยแหละครับรูปการมันก็เป็นอย่างนั้นนะครับยิ่งเดินเกมอันาพานคืนยุคเผาบ้านเผาเมืองแบบนี้เนี่ยที่วาดจะไปตีหนูไล่งูเห่าที่สีสกเกตมันจะกลายเป็นทุบหม้อข้าวที่สีสกเกตของพรรคตัวเองซะมากกว่านะครับเพราะว่าคนอีสานคนสีสกเกตวันนี้เนี่ยเขาเห็น พัฒนาการในอีสานทุกด้านจากรัฐบาลประยุทธ์ว่าเป็นเนื้อเป็นหนังจับต้องได้มากกว่าสมัยทักษิณนะครับที่อยู่ดีกินดีเฉพาะหัวคะแนนเท่านั้นแหละครับส่วนชาวบ้านเนี่ยก็เหมือนกับไก่ได้จิกแค่เศษข้าวหกแค่นั้นเองนี่ถ้าเกิดผมเป็นโชนนานเนี่ยผมจะไปโดดสะพานพระราม8ตายนานแล้วนะครับเป็นหัวหน้าซะเปล่าแล้วศักดิ์สีทนี่มมาแตกต่างจากหมาในคอกสักเท่าไหร่นะครับว่าที่นาย,ยกของพักก็ไม่ได้เป็นเป็นหัวหน้าพัก ก็มีหัวหน้าครอบครัวพักมาครอบอีกทีนึงอีกแม้ว่ามีหัวหน้าครอบครัวพักครอบแล้วเนี่ยวันนี้ยังจะมีพออครอบครัวพักมาครอบซ้ําเข้าไปอีกอหัวอกไอ้ขวัญว่าช้าเพราะอีเรียมแล้วนี่นะครับแต่หัวอกชรน่นตอนนี้เนี่ยน่าจาระก,กรรมกว่าเพราะว่าถูกครอบซ้ําแล้วซ้ําอีกนี่ก็ได้ยินเขาคุยกันในตลาดนะครับบอกว่าข่าวที่ว่าการที่ไพร่เต้นคัมแบ็กในตําแหน่งพออครอบครัวเพื่อไทย ไหลรองลงมาจากอุ้งอิงซึ่งเป็นผู้เป็นหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยเนี่ยนะครับมันเป็นสัญญาณเสียวไส้คือกลัวกันว่าถ้าไมแลนสไลด์เนี่ยบรรยากาศเผาบ้านเผาเมืองเมื่อปี53มเนี่ยมันจะซ้ํารอบ2เพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าตัวย่อพออจุดของไพ่เต้นเนี่ยนอกจากจะแปลว่าเป็นผู้อนรยการแล้วเนี่ยนะครับมันยังแปลได้อีกคาหนึ่งคือคําว่าเผาอีกแปลอย่างนี้ก็ได้หัวหน้าครอบครัวใหญ่ ตำแหน่งใหม่ในพักเพื่อไทยนั่นก็เบอนกับว่าคำว่าหัวหน้าถ้าเรียกย่อก็คือหอนอจุดหอหีบนอหนูจุดแต่ถ้าเกิดว่าเราเติมสรสลีเข้าไปแล้วครับเติมเข้าไปที่ตัวนอนหนูจากคำว่าหัวหน้าเนี่ยมันก็จะกลายเป็นหนีขึ้นมาทันทีนะครับก็กลัวแล้วครับว่าอุ้งอิงเนี่ยจะต้องเจริญตามรอยยิ่งลักเข้าไปอีกนะครับเอาละครับวันนี้คุยเท่านี้ ก็มาเสียใจนิดหน่อยนะครับที่สาวน้อยมหัศจรรย์ทั้งเจ็ดของเราเแพ้โปรแลนด์ไป2ต่อเมื่อวานดีแต่เอาละครับถึงแม้ว่ายัางไงก็แล้วแต่ถึงแพ้แต่ก็ยังรักยังเชียร์อยู่นะครับวันนี้ต้องลงสู้กับญี่ปุ่นเป็นนัดหยุดโลกเลยก็ต้องส่งทั้งแรงใจทั้งบริกรรมส่งกุมารทองไปช่วยเพราะว่าสาวสาวของเราเนี่ยกลํามศึกจนกรอบแทบทุกคนแล้วนะครับน่าเห็นใจครับของเราเนี่ยยังเก่งก็สูงเมตรครึ่งแต่ของเขานี่2สองเมตรสเมตรนะครับ,รบเขายืนรับยืนตบของเราต้องกระโดดรับกระโดดตบเห็นไหมครับ ได้ขนาดนี้ก็ไปกับประกาศนามสาวสยามตบล้างน้ําได้ทุกทีมในโลกอยู่แล้วนะครับวันนี้ตกแปลนะครับาสาวความญี่ปุ่นได้เนี่ยกลับมาเดี๋ยวจะพาไปเลี้ยงบุฟเฟ่หมูกระทะหัวละ99บาบาทไม่อัน้นสปอร์ตขนาดไหนเนี่ยไม่อยากจะคุย